นี่คือเครื่องชาร์จบนชาร์จิ่งฟอร์นะครับต้องบอกว่าแปลกตามาก1แท่งชาร์จเรามีทั้งหมด4ช่องจอดค่ะแล้วก็มี4หัวชาร์จด้วยนี่ที่เขาทำเป็นเสาเนี่ยจะเห็นว่าเสาเนี่ยมันอยู่ตรงกลางระหว่างรถ4คันแล้วก็สายเนี่ยก็คือจะยืดออกมาเหมือนเป็นใยแมงมุมไหนๆพี่มาแล้วพี่ขอลอยชาร์จเลยได้ไหมเตรียมหัวมาแล้วนะฮะนี่ชาร์จเลยนะฮะเนียนๆไปนี่พูดจริงทำจริงอยู่แล้ว yeah. อยากใช้รถ EV แต่ไม่มีที่จอดชาร์จทำไงแล้วปั๊มจะมีพอไหมวันนี้มีทางออกครับโยสวัสดีครับผมเบลที่ช่องเวดังกันตีแห่งนี้นะครับวันนี้ผมอยู่ที่คอนโดเมืองทองธานีนะครับหลายคนมีคำถามนะว่าอยากจะใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยแต่อยู่คอนโดแบบนี้ไม่มีที่จอดชาร์จจะทำยังไงไปชาร์จปั๊มได้ไหมปั๊มมันจะมีพอหรอเพราะอย่าลืมว่าปั๊มเนี่ยมีแค่สถานีละ1ตู้เท่านั้นและ1ตู้มีหัว DC ชาร์จ2หัว AC ชาร์จหัวเดียวซึ่งจริงๆแล้วมันมีทางเลือกมากกว่านั้นเอาเป็นว่าทางเลือกจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยดีกว่าครับและนี่เลยนะครับคือสถานีชาร์จนอกปั๊มนะครับกับเจ้าตัว Elex by eGet นะครับสถานี DC Fast Charge นะหรือเป็นการชาร์จแบบรวดเร็วนะครับโดยที่สถานีนี้นะครับมีทั้งหมด2เครื่องชาร์จ4หัวจ่ายนะครับจะเห็นว่ามันสามารถจอดรถไฟฟ้าได้ทั้งหมด4คันครับโดยเครื่องแรกนะครับชาร์จด้วยความเร็ว60กิโลวัตต์นะครับส่วนเครื่องนี้แรงหน่อยนะ125กิโลวัตต์นะครับซึ่งส่วนใหญ่จะใช้การชาร์จเพื่อต่อระยะนะประมาณสัก 30-40 นาทีนะครับโดยสถานีนี้นะครับตั้งอยู่ระหว่างโรงแรมโนโวเทลนะครับแล้วก็จะมีทางเชื่อมมายังฮอลล์ชาเลนเจอร์ซึ่งเป็นฮอลล์จัดงานหลักนะครับการชาร์จแบบนี้นะเหมาะสำหรับการแวะจอดชาร์จคุยงานช่วงเวลาสั้นๆ 30-40 นาทีไม่เหมาะสำหรับการชาร์จแล้วก็นอนพักค้างที่โรงแรมและนี่คืออีกหนึ่งทางออกนะครับกับสถานี AC ชาร์จหรือเป็นการชาร์จแบบธรรมดานะครับก่อนหน้านี้เราเห็นว่าอย่าง DC ชาร์จเนี่ยมันจะเหมาะกับสถานที่ที่มีทราฟฟิกเยอะๆชาร์จแค่ 30-40 นาทีนะครับเพื่อจะเดินทางต่อนะอย่างที่นี่นะครับเป็น AC ชาร์จที่ตั้งอยู่ที่ห้าง JJ Mall นะครับโดยเครื่องชาร์จนะจะมีก็คือ22กิโลวัตต์และ7กิโลวัตต์นะเพราะรถส่วนใหญ่เนี่ยจะรับ AC ชาร์จได้ประมาณ7กิโลวัตต์นะอย่าง Tesla เนี่ยรับได้11กิโลวัตต์นะครับส่วนค่าชาร์จนะฮะถ้าเป็น AC เนี่ยมันจะคิดได้2อย่างก็คือคิดเป็นค่าชั่วโมงจอดนะก็ส่วนใหญ่ก็จะมันชั่วโมงจอดละ50นะฮะก็เหมือนอารมณ์เสียค่าที่จอดนะฮะกับอีกอันนึงก็คือคิดตามหน่วยค่าไฟนะครับซึ่งก็จะคิดประมาณ 7.50 นะฮะช่วงเวลาประมาณ 9:00 น.ถึง 4:00 น.นะฮะช่วงเวลาออนพีคคนใช้ไฟเยอะๆส่วนออฟพีคนะครับก็จะอยู่ประมาณ 4.50 นะสำหรับสถานี AC ชาร์จนะครับเหมาะสำหรับสถานที่ที่เราใช้เวลาอย่างน้อยๆ1ชั่วโมงขึ้นไปนะครับนอกจากห้างแล้วนะฮะก็ยังมีพวกโรงพยาบาลที่เหมาะนะครับสวนสาธารณะสถานที่ราชการนะครับแต่ยังมีอีกหนึ่งจุดที่สำคัญที่คนมองข้ามนะแล้วผมบอกเลยว่าเป็นทางออกสำคัญเพื่อจะผลักดันให้คนหันมาใช้ EV จะเป็นที่ไหนกันนั้นมีคนทำแล้วด้วยเดี๋ยวพาไปดูกันเลยดีกว่าไปแล้วตอนนี้เรามาถึง EV Charging for นะครับชั้นจอดรถสำหรับรถยนต์ไฟฟ้านะทุกที่จอดรถมีหัวชาร์จหมดเลยเหมือนเป็น Lady Parking for นะครับคือชั้นจอดรถสำหรับผู้หญิงเพียงแต่ว่าจากรถหญิงเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้นเองอย่างที่ผ่านมาเราพาไปดูนะก็คือที่ชาร์จสาธารณะที่เป็น DC Fast Charge ที่อยู่นอกปั๊มทั้งหลายแล้วก็มี AC Charge นะที่เป็นที่ชาร์จสาธารณะไม่ว่าจะเป็นตามห้างสรรพสินค้าศูนย์ประชุมสถานที่ราชการโรงพยาบาลนะครับซึ่งคนบอกว่าเฮ้ยตามที่สาธารณะเนี่ยมันจะโอเคเหรอจริงๆยังมีอีกที่หนึ่งนะที่ยังไม่พูดถึงนะและสำคัญมีส่วนทำให้คนอยากใช้รถยนต์ไฟฟ้านั่นก็คือที่ทำงานนี่เองนะครับ 80% คนส่วนใหญ่จะชาร์จรถไฟฟ้าที่บ้านนะครับ 5% ชาร์จที่สาธารณะแต่ 15% นั่นคือที่ทำงานนะครับเพราะอย่าลืมว่าเราอยู่ที่ทำงานเนี่ยไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าไอ้ Charging for เนี่ยเขาเอาอาคารเก่ามาทำเป็นที่จอดรถรถไฟฟ้าเนี่ยลงทุนเท่าไหร่บริหารจัดการยังไงและที่สำคัญเป็นสวัสดิการซัพพอร์ตพนักงานด้วยหรือเปล่านะครับนี่ EV Charging for และน้องกิฟต์นะครับโอ้สวัสดีครับอันนี้น้องกิฟต์ดูแลในส่วน EV Charging for ใช่ค่ะเป็นหนึ่งในทีมงานของ eGet EV Business Solution ค่ะโอ้นี่คือต้องบอกว่า eGet เขาก็มาทำในเรื่องของ Charging for อันนี้
อยากให้อธิบายคอนเซปต์ของ EV Charging Floor มันคืออะไรอ่ะก็ EV Charging Floor นะคะก็เป็นชั้นสำหรับลานจอดที่จะรวบรวมรถ EV ของพนักงานหรือว่าบุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้สามารถมาชาร์จรถได้ที่ชั้นนี้ค่ะระหว่างที่ทำงานอยู่นั่นเองค่ะคือทั้งฟลอร์เลยไอ้นี่มันมีทั้งหมดกี่หัวชาร์จนะฮะทั้งหมดของเรานะคะมี66หัวชาร์จแล้วก็จอดได้110ช่องจอดค่ะ110ช่องจอดใช่แล้วแต่66ชาร์จอันนั้นหมายความว่ามันก็ไม่ได้พอกับรถอ่ะสิณวันนี้ค่ะรถกำลังเปลี่ยนผ่านสู่การทำเป็นยานยนต์ไฟฟ้าอยู่ใช่ไหมคะครับณวันนี้ยังเพียงพอค่ะแต่ว่าเราก็มี110ช่องจอดเพื่อที่จะเตรียมสำหรับอนาคตก็คือว่าอาจจะสลับกันชาร์จใช่ค่ะนี่เดี๋ยวเราไปดูเครื่องกันข้างในนะครับนี่คือเครื่องชาร์จนะครับบนชาร์จิ่งฟอร์นะครับคือต้องบอกว่าแปลกตามากปกติเนี่ยเวลาเราเห็นช่องจอดเนี่ยคือช่องจอดมันจะเป็น1ช่องจอดใช่ไหมแล้วก็จะมีเครื่องอยู่ข้างหน้า1เครื่องใช่แล้ว4ล็อกก็4เครื่อง1 2 3 4แต่อันนี้คือเครื่องเดียว1แท่งชาร์จเรามีทั้งหมด4ช่องจอดค่ะก็คือ4แล้วก็มี4หัวชาร์จด้วยนี่ที่เขาทำเป็นเสาเนี่ยจะเห็นว่าเสาเนี่ยมันอยู่ตรงกลางระหว่างรถ4คันแล้วก็สายเนี่ยก็คือจะยืดออกมาเหมือนเป็นใยแมงมุมใช่แล้วก็สามารถยื่นออกไปสำหรับรถ4คันได้เลยทีนี้อยากรู้ว่าไอ้เจ้าตัวสเปคเครื่องชาร์จเนี่ยมันเป็นสเปคเท่าไหร่ครับ1เครื่องนะคะ1หัวก็จะเป็น 7.4 กิโลวัตต์ค่ะอ๋อนี่เป็น AC เป็น AC Type 2นะครับ 7.4 กิโลวัตต์มีคนคงถามนะว่าทำไมให้น้อยจังเลยอ่ะไม่เอาเป็น22ไปเลยทำไมเอาแค่ 7.4 เองอ่ะต้องบอกว่าจริงๆแล้วตรงนี้ค่ะมันเป็น EV Charging Floor ใช่ไหมคะซึ่งตั้งอยู่ในอาคารสำนักงานเราต้องการให้พนักงานเนี่ยสามารถชาร์จแล้วก็ทำงานไปด้วยได้แล้วพอเลิกงานก็มารับรถตัวเองกลับไปชาร์จต่อที่บ้านซึ่งก็บอกว่า 7.4 คือเพียงพอเพียงพอค่ะแต่นี่คือเราตีว่าพนักงานอยู่ที่ออฟฟิศประมาณกี่ชั่วโมงครับเอา6-8ชั่วโมง6-8ชั่วโมงถ้า6ชั่วโมงเนี่ยอ่ะ 7.4 คูณ6 42กิโลวัตต์อาวแล้วนะค่ะก็ถือว่าตอนนี้รถคันนึงอย่างรถไฟฟ้าคันนึงส่วนใหญ่แบตเตอรี่จะอยู่ประมาณ50กิโลวัตต์อาวซึ่งก็ถือว่าเอ้ยมันก็เกือบเต็มแล้วอะใช่เพราะอย่าลืมว่าเราไม่ได้เหลือจนศูนย์นะไม่งั้นก็ขับมาไม่ได้ใช่แล้วเนื่องจากว่าเราอะทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่า e-gat เนี่ยก็สนับสนุนอยากให้พนักงานเนี่ยเป็นกลุ่มแรกๆในการเปลี่ยนผ่านจากรถน้ำมันเป็นรถไฟฟ้านะคะอยากให้เป็นกลุ่มแรกๆที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเพราะฉะนั้นตัวค่าบริการหรือว่าค่าบริการการชาร์จเนี่ยก็จะถูกลงเป็นราคาสวัสดิการค่ะอ๋อก็ราคาจะถูกกับสาธารณะทั่วไปเพราะค่าสาธารณะนี่ก็7.50 บาทต่อหน่วยนะช่วงออนพีคนะช่วงคนใช้ไฟเยอะๆอันนี้ก็คือใช้ผ่านยังไงฮะผ่านแอปบริหารจัดการแอปพลิเคชัน Alexa ค่ะอ๋อผ่าน Alexa ได้เลยนะครับเนี่ยทุกหัวเนี่ยมันจะมี QR นะครับก็คือยิงหัวใครหัวมันถูกต้องถ้าเต็มมันเตือนไหมเตือนค่ะจริงๆแอปพลิเคชัน Alexa เนี่ยเราจะเซต default ไว้ที่ 80%เพราะว่าเราต้องการให้ลูกค้าเนี่ยได้ถนอมแบตเตอรี่ไปด้วยเพราะว่าถ้าเกิดชาร์จเกิน 80% เนี่ยช่วงประสิทธิภาพของแบตเตอรี่เนี่ยมันก็อาจจะเสื่อมลงค่อนข้างง่ายแล้วก็จะมีการเซตที่ 80% เป็นการแจ้งเตือนค่ะแต่ถ้าสมมุติเราอยากชาร์จจนเต็ม 100% สามารถปรับการแจ้งเตือนได้เหมือนกันแล้วเราจะทำยังไงนะถ้าเกิดว่าเอ้ยเต็มแล้วไม่เลื่อนอ่ะจริงๆแอปพลิเคชัน Alexa ของเรานะคะก็พ่วงไปด้วย Customer Service ตลอด24ชั่วโมงค่ะก็คือเราสามารถติดต่อได้สมมุติว่ามาถึงแล้วมีการแจ้งเราเห็นแล้วว่ารถคันนี้ชาร์จเต็มไปแล้วแต่ยังไม่มาเลื่อนนะคะก็สามารถติดต่อผ่าน Customer Service ให้ Customer Service ช่วยประสานงานอีกครั้งนึงได้ค่ะแต่เห็นบอกว่าไอ้ตัวเสาตัวนี้ข้างบนไฟเนี่ยคือถ้าชาร์จเต็มอีกหน่อยมันจะมีการจัดการที่เอ้ยมันจะมีไฟบอกตัวที่พี่เวลบอกด้านบนเนี่ยค่ะก็จะเป็นเรื่องในอนาคตที่เราจะจัดว่าถ้าเกิดคันไหนชาร์จเต็มแล้วเราจะเปลี่ยนสีไฟถ้าคันไหนแบบเต็มแล้วอาจจะเป็นสีเขียวชาร์จอยู่อาจจะเป็นสีแบบแดงชาร์จกระพริบอะไรอย่างนี้เพราะบางคนอาจจะแบบว่าเต็มแล้วเนียนไม่ยอมออกรอบนี้เราเนียนไม่ได้แล้วค่ะเราประกาศตรงนี้เลยโอ้โหแต่ตอนนี้คือมันยังที่จอดรถมันยังเหลือเฟืออยู่ใช่แล้วค่ะทีนี้บางคนบอกเริ่มเห็นระบบแล้วเริ่มเข้าใจว่าเฮ้ยมันน่าลงทุนแล้วถ้ามีคนอยากได้ชาร์จิ่งฟอร์อย่างนี้ไปทำเนี่ยมันต้องลงทุนยังไงทำอะไรเพิ่มบ้างเพราะเห็นบอกว่าอันนี้เป็นอาคารเก่าใช่ไหมใช่แล้วค่ะพาไปดูหน่อยไหมว่าเขาทำอะไรบ้างจริงๆแล้วขอเล่าก่อนละกันค่ะว่าเราทำอะไรมาบ้างนะคะอันดับแรกเนี่ยเรื่องจากว่ามันเป็นอาคารเก่าเราก็ต้องมีการเตรียมพื้นที่ทั้งหมดมีการวางแผนบริหารจัดการช่องจอดทั้งหมดและมีการดีไซน์ค่ะว่าเราจะลงหัวชาร์จแล้วก็แท่นชาร์จไว้บริเวณไหนจะวางรถทั้งหมดกี่คันจะใช้ทั้งหมดกี่หัวชาร์จอันนี้ก็จะเป็นการคำนวณก่อนเบื้องต้นอันนี้คือเราก็จะไปสำรวจก่อนใช่ไหมใช่ค่ะว่ามันที่มันได้กี่ที่ช่องจอดใช่แล้วแล้วก็จะลงหัวชาร์จกี่หัวกำลังไฟที่เราจะต้องใช้ไฟที่จะต้องจ่ายจะต้องเข้ามาเท่าไหร่เพียงพอหรือไม่อันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องมาสตัดดี้เพื่อวางแผนในการ
ขอไฟเตรียมไฟก่อนใช่แล้วแล้วหลังจากนั้นทำอะไรต่อฮะหลังจากนั้นเราก็เริ่มมีการหลายๆส่วนเลยค่ะทั้งเดินไฟนะคะออกแบบแท่นชาร์จออกแบบตัวเครื่องนะคะมีการจัดวางระเบียบภายในเพื่อจะให้แบบมีการสัญจรรถในรูปแบบไหนเพื่อให้มันสามารถโฟลว์ไปได้มากที่สุดตลอดวันค่ะพี่ถามหน่อยดิว่าความยากของการทำ EV Charging Floor เนี่ยมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันยากนี้ค่ะพี่เวลเพราะว่า Charging Floor เนี่ยมันคือเอาอาคารเก่าเนี่ยมาทำให้เป็น EV Charging Floor ค่ะครับทีนี้อาคารเก่าเนี่ยเรื่องของระบบไฟอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยมันรองรับแค่เรื่องของระบบไฟเรื่องของไฟให้แสงสว่างค่ะทีนี้พอเราจะเอาเครื่องชาร์จ66หัวชาร์จมาลงเท่ากับว่าไฟเดิมเนี่ยมันไม่รองรับกำลังไฟมันไม่พอโอ้นี่ต้องลองกดนะเมื่อกี้เราบอกว่า 7.4 ใช่ไหมค่ะ66หัวนะครับ 7.4 คูณ66นี่488กิโลวัตต์เลยนะใช่ค่ะอันนี้คือต้องเดินใหม่ขอไฟเพิ่มใหม่ใช่ๆอ๋อเดี๋ยวเราจะพาไปดูตู้นะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นอาคารจอดรถเนี่ยตู้มันจะรวมเป็นชั้นๆแยกไปใช่ไหมใช่ค่ะห้องนี้ก็จะเป็นตู้ไฟค่ะที่อย่างที่เมื่อกี้บอกพี่เวลไปว่าเราจะต้องทำระบบซัพพอร์ตไฟขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะซัพพอร์ตตัว EV Charging Floor ค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยมันมีเขียนถึงเลข66นั่นหมายความว่านี่คือตู้เนี่ยควบคุมหัวใครหัวมันเลยใช่แล้วเรามีทั้งหมด66หัวชาร์จเราก็มีคัดเอาแยกของแต่ละหัวเลยค่ะเพราะว่าตามมาตรฐานนะการติดตั้งโฮมชาร์จเจอร์เนี่ยมันจะต้องมีตัวเมนคัดเอาแล้วก็จะมีตัวเขาเรียกว่า RCD Type B คือการไฟดูดไฟรั่วไฟ DC รั่วอันนี้คือนี่แยกกันเลยนะฮะของใครของมันเลยแต่อย่างนี้มันก็ต้องมาตั้งตู้มันก็ต้องกินพื้นที่นะฮะที่ลงมาอีกชั้นหนึ่งเนี่ยเพราะว่าข้างบนมันไม่พอเราอยากจะให้ข้างบนเนี่ยเป็นพื้นที่สำหรับจอดรถให้ได้มากที่สุดด้วยค่ะก็เลยต้องย้ายไปอยู่ข้างล่างกลายเป็นว่ามันก็เนี่ยด้านล่างก็หายเป็น2ช่องจอดเลยเนี่ยใช่ค่ะแต่ก็ไม่ได้เสมอไปนะคะขึ้นกับว่ารูปแบบของอาคารของแต่ละคนที่จะทำตัว Charging Floor เนี่ยจะเป็นแบบไหนอาจจะวางด้านบนหรืออาจจะวางในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงได้เหมือนกันค่ะขึ้นอยู่กับ Layout ของแต่ละอาคารนั่นก็สรุปนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราจะทำ EV Charging Floor เนี่ยระบบไฟนี่สำคัญสำคัญมากค่ะเพราะว่ากำลังไฟปกติที่จ่ายให้กับอาคารจอดรถส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไฟเพื่อให้แสงสว่างเท่านั้นใช่พอมันต้องมีการชาร์จไฟอันนี้คือลงทุนระบบไฟใหม่ทั้งหมดใช่ค่ะที่เราไล่ลงมาก็มีเครื่องชาร์จมีตู้นี้แล้วต้องลงอะไรเพิ่มอีกไหมจริงๆก็จะมีเรื่องของหม้อแปลงด้วยค่ะถ้าเกิดไฟเดิมมันไม่พอต้องลงขอหม้อแปลงเพิ่มใช่ค่ะใช่นี่นะครับคือถ้าใครที่คิดว่าอยากทำชาร์จิ่งฟอร์ต้องดูแต่ถ้าไฟเดิมพอก็ไม่ต้องขอถูกต้องแต่ถ้าไม่พอก็ต้องขอเพิ่มใช่ค่ะโอ้แล้วนี่นะคือการลงทุนแห่งอนาคตนะครับน้องกิฟต์ครับไหนๆพี่มาแล้วพี่ขอหลอยชาร์จเลยได้ไหมได้ค่ะโอ้เตรียมหัวมาแล้วนะฮะนี่ชาร์จเลยนะเนียนๆไปนี่พูดจริงทำจริงอยู่แล้วคนเรานี่อ่ะฮะพี่ถามหน่อยนะสำหรับใครเนี่ยที่เขามีอาคารสำนักงานแล้วเขาคิดว่าเฮ้ยอยากจะซัพพอร์ตลงทุนเรื่องของจุดชาร์จแบบนี้เขาจะต้องเริ่มลงทุนเนี่ยเริ่มต้นประมาณเท่าไหร่อ่ะก็จริงๆถ้าเกิดติดต่อทางทีมงานของเรานะคะก็สามารถเริ่มต้นติดตั้งหัวชาร์จนะคะพร้อมกับทำพวกลานจอดต่างๆนะคะก็อยู่ที่ประมาณ 80,000 บาทค่ะก็คือหมายถึงเครื่องชาร์จ1หัว AC ค่ะ22กิโลวัตต์22กิโลวัตต์พร้อมกับระบบก็คือเดินสายด้วยประมาณเริ่มต้นประมาณ 80,000 บาทใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเอ้ยอยากจะให้ไปดูหน้างานได้ไหมเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกว่าโครงสร้างแต่ละตึกมันไม่เหมือนกันได้ค่ะเราก็มีทีมนะคะที่สามารถติดต่อเข้ามาแล้วก็เราไปเซอร์เวสถานที่ให้ก่อนได้ค่ะแล้วก็สามารถประเมินราคาหน้างานกันได้เพราะอย่าลืมว่าตึกแต่ละรูปแบบเลเยอร์อาจจะจอดได้ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับหน้างานแต่ที่สำคัญเห็นบอกว่าถ้าเกิดเขามีเครื่องอยู่แล้วแต่ไม่มีระบบจัดการหลังบ้านนะฮะสามารถทำยังไงได้บ้างก็ทางทีม eGate EV Business Solution ค่ะเรามีเรียกว่าเป็น Total Solution นะคะสำหรับใครที่อยากจะเปิดสถานีชาร์จเป็นของตัวเองหรือว่าอยากจะให้บริการสถานีชาร์จก็สามารถติดต่อมาใช้บริการแพลตฟอร์มหลังบ้านของเราที่ชื่อว่า Back End EV ได้ค่ะก็สำหรับใครนะฮะที่ต้องบอกว่าอยากใช้รถ EV แต่ไม่มีที่จอดชาร์จหรือกลัวว่าเอ้ยปั๊มจะมีไม่พอนะครับอย่างที่บอกนะวันนี้เรามีทางออกนะครับอย่างพวกที่ทำงานเนี่ยต้องบอกว่าควรจะปรับตัวและหลายที่เริ่มปรับตัวแล้วในการทำที่ชาร์จเพื่อสนับสนุนนะคนที่ทำงานเพราะอย่างน้อยอย่าลืมว่าที่ทำงานเนี่ยเป็นที่ที่2รองจากบ้านนะครับแล้วก็อยู่นะไม่ต่ำกว่า 6-8 ชั่วโมงดังนั้นนะการที่ทำงานหันมาสนับสนุนเนี่ยทำที่ชาร์จอย่างเงี้ยแถมได้เงินเพิ่มเลยนะบางที่ก็เก็บอาจจะเป็นสวัสดิการก็ได้หรือจะเก็บเรทพิเศษก็ได้แต่มันเป็นการสนับสนุนให้คนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนะครับก็สำหรับใครจะใช้ EV นะในอนาคตข้างหน้าไม่ต้องกังวล นะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้นะผมพามาให้ดูถึงนะครับไม่ว่าจะเป็น DC สถานีชาร์จนอกปั๊มนะครับ AC สาธารณีชาร์จสาธารณะนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลพวกคอนเวนชั่นฮอลล์ห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลก็มีนะครับจนมาถึงชาร์จิ่งฟอร์แบบนี้นะครับ
ออฟฟิศเนี่ยแบบไหนน่าจะเหมาะกับไลฟ์สไตล์เรานะครับสามารถคอมเมนต์มาคุยกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยครับถ้าชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณน้องกิฟต์นะครับที่มาให้ข้อมูลนะครับขอบคุณนะคะไว้แล้วมีอะไรอัปเดตจริงๆจะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ